ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งณดินแดนแห่งแสงสว่างมีพระราชาซันผู้ปกครองพืชพันธุ์ทยหารต่างเจริญเติบโตมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกและไม้เลื้อยหลากหลายชนิดล้วนแล้วออกดอกงดงามสีสันสดใสประดับเมืองส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินและมีผลที่มีรสชาติที่ดีใครๆจะเก็บไปกินก็ได้ชาวเมืองได้แบ่งปันอาหารและเป็นมิตรต่อกันและกันล้วนมีความสุขกันตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชาประกาศแก่ชาวเมืองออกไปว่าบัดนี้เป็นเวลาแห่งการไปเยี่ยมเยียนมิตรสหายในแดนอื่นๆเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและเมื่อสำเร็จภารกิจแล้วเราจะรีบกลับมาโดยเร็วนะชาวเมืองทั้งหลายแม่มดแห่งความมืดบังเอิญผ่านมาได้ยินเข้าก็คิดอยากจะยึดครองดินแดนแห่งแสงสว่างนี้โอ้ช่างโชคดีอะไรเช่นนี้มีเรื่องให้ข้าเล่นสนุกอีกแล้วเมื่อพระราชาเสด็จออกจากเมืองไปแล้วแม่มดก็บันดาลให้มีแก้วแหวนเงินทองหล่นลงมาจากฟากฟ้าส่วนชาวเมืองได้เห็นก็ตาลุกวาวและเกิดความโลภต่างวิ่งกรูเข้าไปแย่งชิงกันเก็บอย่างกลาหลแม่มดได้ถือโอกาสนี้จับชาวเมืองจำนวนมากกลับมายังถ้ำของตนและสาปให้ทุกคนนั้นลุ่มหลงกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดจนลืมครอบครัวและลืมว่าความเป็นมิตรต่อกันนั้นเป็นอย่างไรไม่นานนักดินแดนแห่งนี้จึงได้มืดมัวลงเรื่อยๆสามีภรรยาและบุตรของคนที่ถูกจับไปได้ก็ได้แต่นั่งร้องไห้ค้ำครวญพวกบ้าสมบัติจะต้องตกเป็นทาสของข้าเมื่อชาวเมืองได้ตกเป็นทาสของกิเลสได้หลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติจนขาดสติพลังความดีนั้นจึงได้เสื่อมลงแต่แม่มดกลับมีพลังชั่วร้ายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายวันต่อมาเมื่อพระราชาเสด็จกลับมาทอดพระเนตรเห็นดินแดนแห่งความสว่างกลับมืดมิดก็ได้ทรงทราบแล้วว่าชาวเมืองจำนวนมากตกอยู่ในอำนาจของแม่มดเพราะว่าความโลภพระราชาแสนเศร้าใจได้แต่ตรัสออกมาว่าเป็นพระพระองค์ไม่ได้อยู่สั่งสอนชาวเมืองดังที่พระองค์นั้นได้ทำอยู่เสมอแม่มดร้ายได้เห็นดังนั้นก็คิดจะทำให้พระราชาตกเป็นทาสของตนเองเช่นกันโถ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 เอ้ยพระราชาผู้น่าสงสารหากย่อมาเป็นพวกเดียวกับข้าข้าเนี่ยจะมอบชีวิตอันเป็นอมตะให้แก่ท่านเลยนะพระราชานั้นได้ทรงถูกแม่มดสะกดให้เชื่อฟังเพราะในขณะนั้นทรงมีพระทัยอ่อนแอเราจะเป็นอมตะได้แน่หรอใช่หากท่านเนี่ยยอมมาเป็นพวกเดียวกับข้าท่านน่าจะยังเป็นหนุ่มอยู่แบบนี้ไม่มีวันเจ็บวันป่วยและไม่มีวันตายยังไงล่ะ พระราชาได้ขาดสติเกิดมโนภาพดังที่แม่มดนั้นอวดอ้างทรงเชื่อว่ายังคงเป็นหนุ่มอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่พอพระองค์ได้ตามแม่มดกลับไปที่ถ้ำได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่กลายเป็นทาสซึ่งกำลังชื่นชมทรัพย์สมบัติที่สวยงามแต่กลับมีหน้าตาที่ดุร้ายแย่งชิงของกันและกันทั้งที่ตนเองนั้นก็มีอยู่มากมายเต็มตัวพระราชาเห็นดังนั้นก็ทรงมีสติอย่างรวดเร็วถ้าตัวเองได้หลงเชื่อแม่มดก็จะมีอาการที่ไม่ต่างกันพระองค์จึงได้ตรัสไปด้วยน้ำเสียงอันดังว่าแม่มดเจ้าแร่อย่ามาล่อลวงเราเลยจริงอยู่ที่ใครๆก็อยากเป็นอมตะแต่ไม่ใช่เราจงปล่อยให้ชาวเมืองของเราเป็นอิสระเดี๋ยวนี้แม่มดได้ฟังดังนั้นก็โกรธมากที่พระราชานั้นไม่หลงกลจึงได้เสกให้ไฟนั้นลุกและพุ่งเข้าไปหาพระราชาน้อยนี่แน่แม้จะตกพระทัยแต่ก็ยังมีสติที่ดีได้ทรงกระโดดหลบไปอย่างรวดเร็วแม่มดตัวร้ายเจ้าหยุดทำชั่วซะเถอะอย่ามาสอนข้าพระราชาที่ไม่มีความสามารถอย่างเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอของข้าคอยดูเธอข้าน่าจะยึดดินแดนนี้ให้เป็นของข้าให้ได้แม่มดได้โกรธจัดได้ร่ายมนต์คาถาเปลวไฟลุกใหญ่กว่าเก่าพุ่งใส่เข้าไปยังพระราชาแต่พระราชานั้นหลบได้ทันและได้เข้าไปต่อสู้อย่างสุดกำลังแม้ว่าพระองค์นั้นจะอ่อนล้าแต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือชาวเมืองพระราชาพระราชาของพวกเรามาช่วยแล้ว
อย่ายอมแพ้นะพะยะค่ะสู้ๆๆอย่ายอมแพ้นะพะยะพระราชาทรงได้แย่งไม้กายสิทธิ์ของแม่มดมาได้และได้รีบทำลายในทันทีแต่แม่มดกระโดดหนีไปได้พระราชาจึงได้โยนบ่วงวิเศษไปรัดตัวของแม่มดเอาไว้แม่มดได้ถูกบ่วงนั้นรัดไว้จนแน่นไม่สามารถที่จะเสกคาถาให้เชือกหลุดได้เพราะว่าไม้กายสิทธิ์นั้นถูกทำลายไปแล้วอำนาจของแม่มดจึงได้สูญสลายตามไปด้วยชาวเมืองดีใจที่พ้นจากคำสาปของแม่มดต่างพากันสำนึกได้ว่าเพราะว่าความโลภอยากได้อยากมีจนขาดสตินั่นเองที่ทำให้ตกเป็นทาสของกิเลสพระราชาทรงยินดีที่ช่วยชาวเมืองเอาไว้ได้ไอ้ย่า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 น ับจากนั้นมาชาวดินแดนแห่งแสงสว่างทุกคนต่างมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่เห็นแก่ลาภลอยหรือว่าอยากได้ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่อยากจะแข่งขันเพื่อเอาชนะใครแต่เอาชนะกิเลสในใจของตนเองดินแดนแห่งแสงสว่างนี้จึงมีแต่แสงสว่างที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ดังเดิมทุกครอบครัวต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา